มาต่อกันที่งานสัมมนาใหญ่ระดับโลกครับที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยของเรานะครับ Sustainability Week Asia งานสัมมนาเพื่อเผยแพร่แนวคิดด้านความยั่งยืนและสนับสนุนการยกระดับธุรกิจสู่ความยั่งยืนมีตัวแทนจากหลากหลายหน่วยง,งานครับทางภาครัฐเอกชนทั่วโลกเกือบ1,000คนเข้าร่วมงาน สำหรับหัวข้อที่มีการสัมมนาครับมีทั้งการแต่งงานความก้าวหน้าการส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์วิกฤตการบรรลุเป้าหมาย n e ็ตซีโรการผลักดันตลาดคาร์บอนในเอเชียการสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนผ่านจากสตาร์ทอัและองค์กรไปสู่ระดับประเทศเพื่อสร้างเศรษฐกิจสีเขียวและการสร้างสภาพแวดล้อมที่อำนวยต่อนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านสภาพอากาศ โดยการสร้างความยั่งยืนควบคู่ไปกับเศรษฐกิจสีเขียวโดวยกลไกาภาคธนาคารนั้นนายรณนดลน,นุ่มนนท์รองผู้ว่าการด้านเสถียรภ,ภาพสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าทปทแบงค์ชาติเนี่ยนะครับบอกว่า แผนงานที่แบงค์ชาติให้ความสําคัญก็คือการให้สถาบันการเงินในไทยเนี่ยสนับสนุนภาคธุรกิจให้ปรับตัวในช่วงการเปลี่ยนผ่านอย่างเห็นผลซึ่งในปี2567ครับจะผลักดันให้สถาบันการเงินมีผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการและเพียงพอสําหรับกลุ่มธุรกิจที่ต้องการปรับตัวทําควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ดําเนินการไปแล้วก็คือภาคพลังงานและภาคการขนส่ง ส่วนในระยะต่อไปนะครับจะขยายไปยังภาคเกษตรกรรมและภาคก่อสร้างโดยคาดว่าจะเห็นผลในเชิงนโยบายในช่วงปลายไตรามาส2จนถึงช่วงต้นต้นไตรามาส3ปีนี้ครับส่วนในปี2568นั้นแบงก์ชาติก็มีแผนผลักดันให้สถาบันการเงินแต่ละแห่งต้องสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทางการเงินตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำให้กับ1อุตสาหกรรมต้นแบบให้เข้าสู่การทำธุรกิจด้วยความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม